ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะวันนี้นะครับ JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์จะมาอยู่ในช่วงทำเซียนเหมือนเดินมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม Wrong Partyในเกม Wrong Party นะครับก็ตามธีมของเกมเลยคือเราเนี่ยจะต้องเป็นโฮสต์นะครับในการจัดปาร์ตี้แต่แขกรับเชิญแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมาแบบประหลาดๆมากนะครับเราก็ต้องมาเอาให้มันครบเซตให้ได้นะครับแล้วก็แต่ละคนก็แบบแต่งตัวไม่รู้ไม่เป็นงานไหนกันบ้างนะครับไปดูวิธีเล่นกันเลยนะครับก็วิธีการเริ่มเล่นนะครับเราก็จะจั่วการ์ดนะครับคนละ6ใบนะจริงๆอันนี้ต้องถือนะครับก็ห้ามให้คนอื่นดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันก็อันนี้นะครับก็คนละ6ใบนะทีนี้เราก็จะจั่วการ์ดปาร์ตี้นะครับเปิดตรงกลางนะซึ่งการ์ดปาร์ตี้นะครับมันจะมีสีบอกไว้นะครับจะมีสีแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถดูได้นะครับว่าสีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สีนะครับเป็น Family Friendly นะครับเป็น Red Party นะPolitical Party แล้วก็ Costume Party นะครับแล้วก็จะมีไอคอนต่างๆนะก็จะเป็นแบบ Fighting, Talking, Children, Music, Drinks, Food, Games แล้วก็ Red Knights นะครับทีนี้เนี่ยเราดูจากสีกับสัญลักษณ์ก็ได้ครับเราจะต้องพยายามเก็บนะครับให้มันเป็นสีนี้หรือไม่ก็สีนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยจะต้องเป็น3อันนี้นะครับเริ่มต้นมาปุ๊บผมอาจจะต้องดูว่าสีที่มันตรงกันแล้วก็สัญลักษณ์ที่มันตรงกันด้วยเนี่ยผมจะเลือกอันไหนดีนะครับอันดับแรกเราเลือกสีก่อนก็ได้เราอยากจะเอาสีแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยดราก้อนก็ได้นะครับเพราะว่าสีก็แมทช์กันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ก็แมทช์กันเพราะว่าถ้าเราไปเลือกไอ้ใบอื่นอย่างเงี้ยอย่างใบนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่มันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันแต่มันอยู่ในช่องของ dislike นะครับแปลว่าจะโดนหักคะแนนเพราะนั้นเลือกอันนี้ดีกว่าเราจะได้คะแนนยืนพื้นเนี่ย2คะแนนแล้วก็จะได้คะแนนจากสิ่งที่เขาชอบด้วยผมอาจจะเลือกใบนี้นะผมก็คว่ำไว้นะครับแล้วผมก็อาจจะทิ้งการ์ดไปใบหนึ่งผมทิ้งการ์ดไปใบนี้แล้วกันจากนั้นไอ้4ใบที่เหลือเนี่ยครับผมก็ส่งไปให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็จะเป็นคนเลือกต่อนะครับอันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเลือกของเขานะเขาก็จะส่งต่อให้ผมเสร็จแล้วเราก็จั่วการ์ดเพิ่มครับคนละ1ใบหลังจากนั้นเราก็เล่นเหมือนเดิมครับว่าเราจะเอาการ์ดใบไหนนะสมมุติว่าเราจะเอาการ์ดที่มันเป็นเอฟเฟคอย่างเงี้ยครับเขาจะบอกว่าอย่างการ์ดเอฟเฟคใบเนี้ยเขาบอกว่าตอนเราเลือกเสร็จเนี่ยตอนเรารีวิวการ์ดนะครับตอนที่เราวางครบ5ใบแล้วเนี่ยเราจะมาเปิดการ์ดทีละใบใช่ไหมใบเนี้ยเราจะประกาศได้นะครับว่าเราจะเลือกให้มันเป็นการ์ดปาร์ตี้แบบไหนนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าอันนี้ของเราเนี่ยเราจะสามารถเลือกในกองทิ้งได้นะครับกองจั่วได้แล้วก็เอามาใช้แทนนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะ last minute invite นะครับอาจจะเลือกใบนี้ก็ได้แล้วก็ทิ้งไปสักใบหนึ่งนะครับสมมุติผมไม่เอาใบนี้กันผมทิ้งใบนี้ไปโอ้จริงๆใบนี้ดีว่ะเลือกใบนี้ดีว่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งใบอื่นไปทิ้งใบไหนไปก็ได้ใบหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นต่อนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนเราได้ครบ5ใบนะครับแล้วก็มานับคะแนนก็หลังจากที่เราคว่ำการ์ดนะครับคนละ5ใบแล้วนะเราก็จะมารีวิวกันนะครับทีละใบใบแรกของผมอย่างเงี้ยสีมันตรงกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ2คะแนนนะครับได้3คะแนนจากการ์ดมันเพียวๆนะครับแล้วก็1คะแนนจากไอคอนที่ตรงกันอันนี้ไม่ตรงกันแต่ไม่เป็นไรอันนี้ตรงกันได้อีก1คะแนนนะครับแล้วก็โดน deduct point นะครับตรงนี้1 point นะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆอันนี้สีตรงกันนะครับได้2คะแนนอันนี้4 point นะครับอันนี้1 point แล้วก็อันนี้1 point นะครับแล้วก็ลบ1คะแนนนะครับใบที่3ก็เปิดไปครับดราก้อนสีตรงกันได้2คะแนนตรงนี้2คะแนนจากการ์ดแล้วก็1คะแนนจากไอตัวไอคอนนะครับใบต่อไปสีตรงกัน2คะแนน4คะแนนจากการ์ด1คะแนนเพิ่มนะครับตรงนี้ไม่นับแล้วก็โดนลบ1คะแนนจากไอคอนนี้นะใบสุดท้ายคือใบนี้ครับสีไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นไม่ได้คะแนนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไอคอนตรงกันนะครับก็ได้อีก1คะแนนไม่โดนหักคะแนนแล้วก็บวกพอยครับสมมุติว่าผมได้เท่าไหร่ผมไม่ได้บวกนะสมมุติผมได้สัก20ผมก็เดินนะครับ1ก็เดินมาได้20คะแนนนะครับแล้วคนต่อไปก็เปิดของเขานะครับต่อทีนี้เนี่ยเรื่องโบนัสสีเนี่ยครับเราจะสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้นะ
ขาบอกว่าถ้าเกิดเราได้ Rainbow Party นะครับคือเราได้สีครบทุกสีเนี่ยเราจะได้5คะแนนนะครับแล้วก็อย่างตรงเนี้ยสีเนี่ยครับ3สีเอ้ย3ใบนะครับเป็นสีเดียวกันก็ได้3 point นะหรือ4ใบเป็นสีเดียวกันได้5 point แล้วก็สุดท้ายคือ5ใบนะครับสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยได้10 point เป็นพิเศษนะครับก็เกมก็เล่นแค่นี้ครับเปิดการ์ดหาดูว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะแล้วก็เพิ่มคะแนนไปเรื่อยครับเล่นจบครบ3รอบดูว่าใครคะแนนได้เยอะสุดก็ชนะไปเลยครับแค่นี้เองเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสีนะการ์ดบางใบมันจะเป็นเรนโบว์นะครับมีหลายสีเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดมาเนี่ยเราจะต้องบอกนะครับว่าการ์ดใบนี้ขอเป็นสีแดงแล้วกันการ์ดใบนี้ขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับก็ต้องบอกด้วยแล้วก็พวกการ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยไปอ่านเองก็ได้นะแต่อธิบายง่ายๆก็คือว่าแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถเหมือนกันครับบางอันก็บอกว่าเปิดสามารถเอาการ์ดจากกองทิ้งได้หรือว่าเวลาเปิดพวกใบอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นธีมอะไรก็ได้นะครับมันจะแต่งตัวมาก้ำกึ่งนะครับอย่างเงี้ยไอใบอย่างเงี้ยก็จะเลือกว่าเราไปแบบ political theme อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีเล่นทั้งหมดนะครับของเกมรองปาร์ตี้นะครับใครชอบเกมแบบแนว draft card แล้วก็เล่นปาร์ตี้คำๆนะเวลาเราเล่นกับเด็กเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับไม่ซีเรียสมากนะแต่ก็จะใช้หัวด้วยพอสมควรนะครับก็ไปหามาเล่นได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะตอนนี้ในช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยเจอกันต่อไปในคลิปหน้าผมไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ